ม้าอนภาเปิดใจครั้งแรกรับชีวิตดิ่งวูบหลังต้องพ้นจอ2เดือนทุกวันนี้รับเงินรัฐบาล600หลังจากที่พิธีกรชื่อดังอย่างม้าอนภาที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นกระแสดราม่าจากการแสดงความคิดเห็นถึงกรณีนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจนทำให้ต้องยุติบทบาทในวงการบันเทิงและหายหน้าหายตาจากวงการไปนานหลายเดือนจนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปเกือบ2เดือนโดยม้าอนภาก็ได้เผยว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตตนได้หายไปจากหน้าจอทีวีรวมถึงอินสตาแกรมไปประมาณ2เดือนซึ่งปัจจุบันสภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากแล้วแต่ยอมรับว่าช่วงแรกๆตนก็เสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคนที่ทำงานมาตลอดทุกวันไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาแต่งหน้าแล้วมาเป็นนางแบบจนเล่นละครเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงไม่เคยหยุดเลยสักวันอยู่ดีๆก็โป๊ะมันก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเสียใจมากไหมเสียใจไม่มากก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ได้ปฏิบัติธรรมก็เลยทำให้รู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งนี้ม้าอนภาก็ได้เผยว่าสิ่งที่รู้สึกว่าแรงที่สุดในตอนนั้นคือการพูดถึงเพศสภาพซึ่งยอมรับว่าจริงๆแล้วคำด่าหยาบคายเจอมาเยอะมากโดนทัวร์ลงมาตั้งนานหลายคดีเป็นคนตรงไปตรงมาและมักไม่ค่อยระวังคำพูดบางครั้งซึ่งอาจไม่ถูกใจคนบางคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งรวมทั้งล่าสุดก็เหมือนเป็นการเตือนแต่เป็นคนที่ใช้คำอะไรตรงไปตรงมาก็อาจจะดูแรงและเมื่อถูกถามถึงประเด็นที่โดนเรียกว่าลุงพรชัยด้านพิธีกรชื่อดังก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่าการด่ากันไม่เจ็บปวดหรอกไม่ได้โดนเนื้อตัวแต่สำหรับเรื่องที่หยิบยกเอาเพศสภาพเข้ามาพูดดิฉันว่าคนมาบูลลี่คุณเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเห็นบางรายการคนเป็นพิธีกรนำก็เรียกร้องเกี่ยวกับมนุษยชนแต่ว่าการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแบบนี้แล้วทำไมถึงทำเองซะล่ะทำไมเป็นผู้กระทำเองขณะที่คุณเรียกร้องดิฉันไม่เคยไปก้าวก่ายสิทธิมนุษยชนคนอื่นในเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่พูดถึงเรื่องการเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอันนั้นเพราะดิฉันช็อกตกใจจึงต้องพิมพ์อะไรอย่างนั้นไปแต่ว่าเราไม่เคยทำในลักษณะแบบนั้นถ้าทำไปแล้วทำไมถึงต้องใช้วิธีการแบบนี้ม้าอนภากล่าวพร้อมกับมองว่าจริงๆแล้วโลกต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนอย่างยุคของตนก็เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็รับไม่ได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่สิ่งใหม่ๆเข้ามารุ่นตนเป็นรุ่นที่พ่อแม่มีลูกและมักจะสั่งสอนว่าแกต้องมีความคิดเป็นของตัวเองสิแกอย่าดักดานสิแกต้องรู้จักแสดงออกเพราะเด็กสมัยก่อนไม่กล้าผู้ใหญ่พูดอะไรก็ไม่กล้าพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้สัมผัสสิ่งที่ตนสัมผัสมาในส่วนของความเป็นอดีตการมันเลยลำบากอยู่พอสมควรเหมือนกันเขาก็จะคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยฉันมีความคิดแบบนี้ฉันสามารถเถียงได้พูดได้เลยเกินไปถึงความก้าวร้าวคุณจะไม่นอบน้อมก็เป็นสิทธิที่คุณเรียกร้องสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีความเป็นไทยอยู่เพราะเราจะไปเป็นแบบฝรั่งผมทองตาฟ้าก็คงเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีกำพืชเก่าอยู่แล้วถึงคุณจะไปย้อมผมใส่คอนแทคเลนส์ยังไงกำพืชเราหนีไม่พ้นแล้วกำพืชที่เรามีอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักฝรั่งซะเองด้วยซ้ำที่เขาชอบของเรามากนะมันมีเอกลักษณ์เจอกันก็ยกมือไหว้กันเราถึงไม่ติดโรคระบาดไงม้าอนภากล่าวทั้งนี้หนุ่มสอนรามผู้ดำเนินรายการก็ได้ถามว่าพี่ม้าถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งรู้จักกันมา30ปีพี่ม้าต่อสู้ทำงานด้วยความแข็งแรงด้วยความแกร่งตลอดเวลาและให้คำสั่งสอนรุ่นน้องมาตลอดทำไมครั้งนี้เลือกที่จะไม่ตอบโต้อะไรเลย
โดยม้าอนภาก็ได้เผยว่าตอบโต้ไปก็เท่านั้นเหนื่อยเปล่าๆอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้ระยะเวลา 7-8 ปีได้แล้วที่เริ่มปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นราวโดยทุกวันนี้ปัจจุบันเรียกว่าเกษียณแล้วหรือยังม้าอนภาเผยว่าจ้ะดิฉันรับเงินรัฐบาล600บาทต่อเดือนอยากกลับมาทำงานแค่นั้นเองพอคิดว่ายังแข็งแรงอยู่ทำอะไรก็ได้หลายๆอย่างอาจจะเป็นงานที่ตัวเองถนัดอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรทำรายการกับงานที่ตัวเองถนัดเรื่องการทำเครื่องสำอางก็อยากเปลี่ยนไปเป็นเรื่องสกินแคร์จะนำเข้าจากอเมริกาเป็นของดิฉันเองหมดทุกอย่างสุดท้ายม้าอนภาก็ได้ฝากข้อความถึงคนที่เคยว่าบางทีเราก็เคยว่าแต่เราเป็นผู้ใหญ่ว่าเด็กในสภาพการเป็นเดอะสตาร์ที่ดิฉันคอมเมนต์สุดลิสสุดเดชว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็แนะนำว่าสิ่งที่ดีต้องเป็นยังไงตามประสบการณ์ชีวิตที่เราผ่านมาก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บังคับกันไม่ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าเราจะว่าหรือพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีขอบเขตด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งตอนนี้เราน่าจะมีคุณธรรมจริยธรรมที่บางครั้งเราอาจจะหลงลืมตรงนี้ไปเราสนุกกับมันมากเราไม่ใส่ใจว่าเราจะทำร้ายจิตใจคนอื่นมากน้อยแค่ไหนทุกคนคิดว่าดิฉันชอบด่าคนนู้นคนนี้แต่ว่าในขณะที่ด่าดิฉันก็เป็นการสอนนึกออกไหมแต่เป็นการสอนลักษณะการสอนแบบตรงไปตรงมาไม่งั้นก็ไม่เข้าใจสักทีพูดอ้อมๆไม่เข้าใจสักทีก็เลยพูดตรงๆไปเลยก็เลยดูเหมือนเป็นคนร้ายๆแต่ว่าเป็นความหวังดีของผู้ใหญ่เท่านั้นเองม้าอนภากล่าวทิ้งท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ